สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนชาว YouTube มื้อนี้มากินอันส้มตำนะจ๊ะตำซั่วตำซั่วหมึกหมึกกระดองจ้ะพี่น้องตัวนี้น้อยนึงแม่นี่ตัวกลางพ่อค่ําจ้ะพี่น้องผักกะสิมีอันพริกหยวกจ้ะแค่รส3อันแล้วก็มีอันสลัดจ้าแล้วก็มีกระเทียมปลาพ่อแม่กระเทียมปลากระเทียมโทนจ้ะยางมาจากทำงานมันอยู่ข้างทางจากเลยถอนมามันกำลังเป็นดอกจ้ะแซ่บๆเนี่ยดอกมันอยู่ข้างทางจ้ะพี่น้องไม่หนีละตำปลาหมึกน้ำมันขนมเส้นดูดเบิดละมั่งนี่พ่อมีน้ำเลยนัวนัวเนี่ยน้ำปลาแค่รสหน่อย ว่านี่จะพริกหยวกโดนกินเท่านึงแต่ปลาหมึกไม่ได้กินบ่อยเพราะว่าอายุหลายแล้วเนาะยันเคลสเตอรอลมันสูงจ้ะพี่น้องเฒ่าแล้วก็ยังสิหลายอายุหลายแล้วอ
เดี๋ยวย่ายกับสิเขาเดี๋ยวย่ายกับสิทยอยเขาไปเยี่ยมทุกบ้านเลยด้วยจากพี่น้องเด้อสิไปเยี่ยมทุกบ้านเลยจ้าช่วงนี้เลิกงานเร็วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาเฮ็ดคลิปจ้ะลูกค้าหน่อยจ้ะเดือนนี้ให้ไผก็มาเบิ่งย่ายกับขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อแล้วย่ายจะคําจะสิไปเยี่ยมคือเก่าล่ะจ้ะไปเยี่ยมทุกคนเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อทำไมให้กำลังใจกันเนาะจ้ะเนาะแซ่บจ้ะไม่ได้กินปลาหมึกหลายเดือนเลยจ้ะพี่น้องย่าจะมากินบ่อยจ้ะพวกปลาหมึกมันแคลตลอดหลายจ้ะย่ายก็จะกินมันเบิดเลยจ้ะแต่ว่าย่ายกับพ่อทำนี่เลยจ้ะที่มันเงาจ้ะพี่น้องให้พี่เราสู้ๆคนสู้ๆทุกคนอยู่ดีไม่แห้งจ้ะเด้อย่ายเป็นคนเบาเร็วจ้ะจะเจ็บจะขายด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องบ๊ายบายจุ๊บ